มันคือประโยคสุดท้ายที่ท่านบอกผมพี่มันเหมือนท่านรู้อะครับพี่ว่านั่นคือวันสุดท้ายจริงๆที่ผมจะได้เจอท่านอะคือตอนนั้นอะตลอดทั้งวันที่อยู่กับท่านอะผมกับคุณยายไม่ได้คุยเรื่องความตายหรือเวลาในชีวิตเลยคุยกันเรื่องอื่นหมดคุยเรื่องหุบเขาโพธิสัตว์คุยเรื่องการเลี้ยงลูกแต่อยู่ดีๆก่อนจากกันวันนั้นอะพี่คุณยายหรือแม่ชีสันสนีก็บอกว่าโปรเชนยายมีอะไรจะบอกซึ่งตอนนั้นอะผมกำลังจะลาคุณยายแล้วพี่แล้วผมจำได้แม่นเลยนะพี่บวชทิ้งเนี้ยคุณยายบอกว่าจำไว้นะลูกเวลาในชีวิตคนเราอ่ะมันสั้นเหลือเกินในขณะที่เรามีชีวิตอ่ะเราจะไม่รู้หรอกว่ามันสั้นขนาดไหนแต่อย่าลืมว่าลมหายใจของเราน้อยลงทุกครั้งที่เราหายใจหากอยากทำอะไรที่ไม่เดือดร้อนใครก็จงรีบทำหากรักใครจากหัวใจก็จงรีบบอกหากใครมีพระคุณก็จงรีบกตัญญูและอย่ามัวเสียเวลาทั้งหมดที่ได้มาไปให้กับความเกลียดชังแต่จงใช้มันรีบทำในสิ่งที่ควรทำก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะจบลงและผมก็กราบลาคุณยายไปในวันนั้นแล้วไม่รู้ทำไมพี่สิ่งที่คุณยายบอกผมตอนนั้นน่ะประโยคเกือบทั้งหมดเหล่านั้นน่ะมันวนเวียนอยู่ในใจผมมาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่ท่านจากไปอ่ะแล้วผมก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยจนมาถึงวันนี้